เดี๋ยวนะแป๊บนึงไปไกลแล้วดึงดึงสติดึงสติสวัสดีครับผมนี่รับสู่ละรายการหนอนหนังรีวิวไม่ได้รีวิวนายไม่รู้เราติดกันอันนี้รีวิวเรื่องจอห์นวิกภาค2ถูกป่าวถูกหรือว่าการ์เดียนจอห์นวิกจอห์นวิกจอห์นวิกเป็นไงบ้างใครใครก่อนยิ้มยิ้มพี่ตอนก่อนหน้านี้ไม่เคยดูมาก่อนเลยจอห์นวิกเลยไปดูมาเป็นไงบ้างพี่แอคชั่นเขาดีนะโดยรวมแล้วดีหมดทุกอย่างแบบว่าเขาแสดงเองด้วยชอบความทุ่มเทของเขาอ่ะของใครของใครของคีนูริฟของประเทศประเทศประเทศคืออะไรวะประเทศต้องโพงงามกูว่าต้องเกี่ยวเทียบกับโพงงามไม่ใช่เอาเป็นว่ามันดีมากจอห์นวิกเขาใส่กางเกงแบบเต๋อๆมันปาเทพสมัยก่อนงี้ไม่ก็เล่นไปด้วยเออช่างกลัวช่างไปไหนก็ไปไปไปถึงมือมือไปไหนก็ไปไปเขาเรียกว่าไงหนังมันพูดน้อยแต่ต่อยหนักต่อยหนักจริงเพราะเรื่องนี้ต่อยด้วยปืนมันเป็นการเอากังฟูยูโดการยิงปืนมาผสมผสานกันเขาแอบเรียกว่ากันฟูกันฟูกันฟูก็คือหนังนี้สนุกชอบสนุกตั้งแต่ภาคแรกแล้วเนี่ยถ้าทำหนังแอคชั่นแล้วจุดขายมันคือแอคชั่นก็โอเคต้องอย่างเงี้ยมันต้องอย่างเงี้ยมันต้องไปสุดไปสุดไม่ต้องควิกคัทก็ยังไม่จำเป็นอ่ะแล้วนักแสดงเล่นได้เองเนี่ยเป็นภาษีที่ดีพอนักแสดงเล่นได้เองปั๊บเนี่ยงานง่ายมันไปตกที่ห้องตัดแล้วจิมลิฟมันก็มีถอนแม็กถอนเมิร์กมีเฮียอะไรแบบมึงเคยทำนอนนังระบายไปด้วยนี่ใช่ข้างหนึ่งระบายนิดเดียวระบายระบายจริงๆระบายแบบไม่หนักไม่หนักมากนิดเดียวตั้งแต่ภาคหนึ่งมันก็ดีอยู่แล้วไงปมทุกอย่างมันดูทุกที่ถูกเวลาพอดีมันไม่ได้ดีมากแล้วก็ไม่ได้แย่เรื่องนี้คือตั้งใจขายแอคชั่นใครชอบแอคชั่นมาดูซะก็ซื้อในสิ่งที่เขาขายเรื่องนี้คือไปเอาความมันไปเลยอย่าเสียดายตังค์ไปเลยความสนุกของซีรีส์จอห์นวิกเนี่ยมันไม่ใช่แค่แบบแอคชั่นมึงยิงกันโง่ๆเฉยมันมีเวิลด์บิลดิ้งด้วยเวิลด์บิลดิ้งหมายถึงแบบสิ่งที่มันมีในโลกของมันอะพวกแก๊งมาเฟียที่แต่ละคนมันนับถือกันไอโรงแรมที่แบบว่าเข้าไปข้างในปุ๊บมึงไม่สามารถทำอะไรได้นะมึงต้องเคารพกันนะและจอห์นวิกมันเป็นอะไรที่แบบว่ามีแต่คนนับถือมีแต่คนที่แบบใครฟังโอ้มีชื่อเสียงจอห์นวิกพูดนะตัวสั่นมันมีพื้นฐานของพวกหนังมาเฟียเนอะไหมจะมีเจ้าข้องมาเฟียที่แบบเฮ้ยมึงอย่าทำลูกกูถ้าลูกกูไปทำมึงกูจะไม่ยุ่งกับมึงนะอะไรนี่นึกออกไหมทุกคนแม่งเคารพกันหมดมันมีความสนุกตรงนี้สำหรับกูอ่ะมันมีสะพงสภาอะไรด้วยใช่เออมีสภาสูงนี่อะไรด้วยนึกออกไหมมันไม่ใช่แค่เรื่องนั้นมันเป็นเรื่องค่าเงินใช่เหรียญทองแล้วอีกอย่างแอคชั่นเนี่ยที่พูดไปทั้งหมดเลยว่ามันดูง่ายไม่แสบตาเนี่ยแล้วมันจะเห็นของความสามารถของนักแสดงได้เต็มที่ใช่ให้นักแสดงที่เป็นคิวลิฟแล้วเขาเล่นเองเขาต้องอะไรเองหมดเขาต้องทุ่มเทขนาดเนี้ยคนที่ออกไปถ่ายโปรดักชั่นเนี่ยเป้าหมายก็คือเก็บซอสให้ได้ดีที่สุดสมบูรณ์ที่สุดไม่ได้มีไว้พุ่งชนเป้าหมายมีไว้พุ่งชนแล้วตอนไปเก็บซอสนี่คือมีซอสมะเขือเทศหรือซอสพริกไม่เคชัพเคชัพอย่างเดียวเคชัพอย่างเดียวมีมายองเนสไหมมีมาลองเยสด้วยมาลองเยสเหมือนกันเลยเมื่อก่อนไปเข้าเซเว่นด้วยกันเออน้องเอาลองฟุตลองใส่มาลองเยสเยอะแล้วเขาให้จะไปกินกับละมือพี่โอ้ยคู่กันดีจังเลยด้วยวันก่อนพี่ไปถามน้องเขาหน้าแดงเลยขอมาลองเยสแล้วก็จะมกใช่ไหมแล้วน้องเขาตอบว่าน้องก็ไม่ตอบน้องก็จะตกหัวไปเรื่องสั้นกันเลยดีกว่าครับเฮ้จอห์นวิกชายผู้เป็นตำนานที่ถูกอดีตเพื่อนร่วมงานของเขาบีบให้กลับเข้าสู่เส้นทางนักฆ่าอีกครั้งโดยเป้าหมายของเขาคือการหยุดยั้งองค์กรสังหารระดับนานาชาติอันลึกลับและด้วยคำสาบานบางอย่างที่เขาไม่สามารถปฏิเสธได้ทำให้จอห์นวิกต้องเดินทางไปยังกรุงโรมเพื่อเผชิญหน้ากับเหล่านักฆ่าที่อันตรายที่สุดในโลกม้าของเขาจะตายหรือไม่รถของเขาจะเป็นเช่นไรพบกันได้ในจอห์นวิก2เนื้อเรื่องรวมๆแล้วมันมีการ world building มีการที่แบบว่าแต่ละคนนับถือกันจอห์นวิกเป็นคนที่ดังมาตั้งแต่ภาคที่แล้วแหละเขาเคยพูดไปในภาคแรกว่ามันมีภารกิจหนึ่งที่มันเป็นไปไม่ได้ Mission Impossible แต่จอห์นวิกสามารถทำได้แต่การที่จะทำในภารกิจที่นี้มันมีข้อแม้หลายอย่างก็คือจอห์นวิกต้องไปมีตาเลือดอะไรของมันอ่ะก็คือต้องไปพึ่งคนอื่นให้ช่วยใช่ซาดิโน่นี่แหละช่วยจอห์นวิกทำให้จอห์นวิกทำตาเลือดประมาณว่าถ้ามึงทำเหมือนเซ็นสัญญาถ้ามึงทำตาเลือดปุ๊บเนี่ยไม่ว่าจะขอร้องให้ช่วยทำอะไรก็ต้องช่วยก็ต้องช่วยแต่ก่อนหน้านี้ที่ช่วยไม่ได้เพราะว่าจอห์นวิกจะขอสอนตัวแล้วแต่สุดท้ายมันคิดว่าเอ้ามึง
จริงๆแล้วมึงไม่ได้อ่อนนี่หว่าก็กลับมาแล้วนี่ก็ตามให้กูนะทำนี่ทำประมาณนั้นจอห์นวิกก็เลยถูกซานติโน่เนี่ยสั่งไปฆ่าพี่สาวตัวเองเพื่อที่จะเอาตัวเองขึ้นไปอยู่ในสภาสูงแทนโอ้โหแม่สภาสูงดูมีความสำคัญมันโลกจักรวาลที่นี่มันมีอะไรเนี่ยกูเลยชอบกูเลยค่อนข้างที่แบบไม่ใช่แบบลูกฆ่าพ่อพ่อฆ่าลูกลูกโดนหายอะไรเงี้ยมันไม่ใช่มีแค่นั้นเนื้อเรื่องก็เลยจะเกี่ยวกับการที่จอห์นวิกเนี่ยถูกบังคับเขาเรียกว่าเป็นจุดลบจุดแรกเลยของกูมอติเวทของจอห์นวิกเนี่ยมันถูกบังคับมันไม่เหมือนภาคแรกภาคแรกหมากูตายรถกูพังไอ้รถกูหายคือแค้นจอห์นวิกมันคิดเองเนื่องไหมมันไม่ถูกควบคุมโดยใครมันคิดเองกูจะไปทำนู้นกูจะทำนี้กูจะฆ่ามึงกูจะอะไรอย่างนี้แต่ภาคนี้มันจะเหมือนกับพอร์ตอะพอร์ตดีไว้แหละบังคับว่าเอ้ยเนี่ยตานะตานี่มันคือพอร์ตนะมึงต้องอยู่ในพอร์ตนะอะไรอย่างนี้เนื่องไหมจริงๆตอนแรกมันจะไม่ทำเพราะบ้านบึ้มนั่นแหละใช่บ้านบึ้มปุ๊บก็มันก็พยายามจะโยนให้เป็นปมเหมือนภาคที่แล้วใช่ไม่เกิดจากความแค้นมันมีการแบบนั่นนิดนึงนะแฟลชแบ็คนิดนึงว่าบ้านหลังนี้เนี่ยอยู่กับมีก่อนอะไรยังเนื่องไหมแบบจุ๊บนิดนึงแล้วแบบอยู่กับเบียมาแบบสร้างเขาเรียกว่าสร้างความผูกพันในบ้านนี้ปูนิดนึงว่าเดี๋ยวมึงต้องเสียบ้านนี้ไปอ่ะมึงต้องแบบทำใจรอทำใจรอแล้วครั้งนี้ก็จะได้เห็นโลกของจอห์นวิกกว้างขึ้นมากขึ้นเด่นมากขึ้นมันเป็นเรียกว่าขยายโลกได้เพราะภาพก่อนจะพูดน้อยมากใช่เพราะเราจะได้เห็นแค่ความแต่กูชอบนะกูชอบดังเหมือนกันกูชอบความที่มันรู้น้อยใช่โรงแรมไอ้คอนติเนนทัลเนี่ยเหี้ยนึกสภาพว่าไอ้โรงแรมที่นี่มันเป็นโรงแรมของพวกฮิตแมนมาอยู่ที่นี่กันหมดทุกคนเป็นมือปืนหมดแต่มึงจะไม่ฆ่ากันต่างคนต่างเขาทำหน้าที่ตัวเองในนี้ในคอนติเนนทัลเนี่ยแล้วมันน่าสนุกตรงนี้มันน่าตื่นเต้นตรงที่แบบเหมือนเวลาเห็นแร็กนาร็อกแล้วมาจุกเซฟอ่ะจุกเซฟจะไม่เปิดใช่ใช่มันนึ่งน้องอ่ะน้ำพุน้ำพุเจอน้ำพุนั่นแล้วจะมีพวกดาราชีพเต็มเลยแต่ว่าภาคแรกมันก็จะมีคนที่แบบไปฝืนมีผู้หญิงคนนึงที่แบบพยายามจะฆ่าจอห์นวิกในภาคแรกเนี่ยสุดท้ายแม่งไอ้หัวหน้าโรงแรมไปฆ่านี่ก็เป็นผิดกฎของโรงแรมผลตามมาซึ่งภาคนี้ก็ยังมีอยู่แต่ว่าภาคนี้ก็คือเป็นโรงแรมคอนติเนนทัลที่อยู่ในอิตาลีมันเหมือนทำให้เราเห็นอีกว่าไอ้คอนติเนนทัลเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ที่เดียวกูเชื่อว่ามันทั่วโลกมันมีทั่วโลกในเรื่องมีการที่แบบว่าพอต่อยๆทั้งสักพักแม่งกระเด็นเข้ามาในโรงแรมต้องหยุดต้องหยุดแล้วกันหยุดสุดท้ายมันนั่งแดกห้องกันบอกว่าสงบสติอารมณ์ไปเข้าแบบไปบาร์ก่อนไปนั่งกินเหล้าไปนั่งกินเหล้ากันมันมีความเทนชั่นเทนชั่นความแบบเยี่ยมนั่งแดกเหล้ากันด้วยแต่ว่าอย่าให้กูเจอมึงข้างนอกนะตายอะไรเงี้ยประมาณนั้นน่ะนิดนึงที่มันพูดถึงว่ามันต่างคนต่างรู้กันดีกินจินใช่ไหมตัวดำเนี่ยมันจะกินดินนะส่วนเนี่ยก็จะกินอย่างนึงเรื่องอะไรบอมเบย์อะไรสักอย่างเป็นการส่งให้รู้ว่าเฮ้ยมันรู้ใจรู้จักกันรู้ตอนก่อนหน้าที่มันเจอกันมึงก็เห็นไหมมาทำอะไรมาไหมอ่ะเฮ้ยทำงานที่อะไรจักรวาลมันเหมือนเพื่อนกันมันเพื่อนกันก็อารมณ์เหมือนแบบเขาเรียกว่าวงการวงการเนี่ยคุณจะพูดว่าวงการมันเหมือนแบบวงการนี้นี่มันรู้กันอ่ะรู้กันแล้วจะกดดันกับคำถามมันจะมีคำถามที่มันถามอ่ะแล้วว่าเสร็จไหมโอ้โหมันโคตรจีนเลยที่แบบไอ้เชี่ยเอาเนี่ยเนี่ยเหมือนรู้กันเพราะไอ้เชี่ยนี่เป็นอารักขาพี่สาวไอ้ซานติโน่อยู่กูชอบอย่างนึงตอนที่พี่สาวมันกำลังแบบจะอาบน้ำแล้วจอห์นวิกมายืนข้างหลังไอ้เชี่ยเหมือนผีเลยจอห์นวิกนี่อารมณ์เหมือนผีเลยแบบรู้ตัวแล้วกูต้องตายโอเคกูตายแล้วแหละกูตายแล้วแหละตายแต่มึงเดินเข้ามาแล้วแหละคือมึงมาอยู่ข้างหลังปุ๊บตายแล้วรู้แล้วรู้แล้วเนี่ยไอ้เชี่ยกูรู้เลยแต่มันมีพี่มองว่าเป็นอีกอย่างนึงที่ยากในการเล่าการที่ผู้กับมีตัวพระเอกที่เก่งอ่ะเก่งเฮี้ยๆแล้วเล่าให้ดูสนุกอ่ะแม่งค่อนข้างยากพอตัวละครไม่เก่งเฮี้ยๆปั๊บเนี่ยคอนฟลิกต์อะไรจะทำให้ดูสนุกอ่ะอะไรป่ะอันนี้พูดเลยสำหรับใครชอบเล่นปืนชอบปืนรู้จักปืนดีมันจะมีช็อตที่เลือกปืนว่ามันเท่ดีนะที่แบบว่าคือมันก็ขยายโลกมันเนี่ยว่ามันจะมีคนที่แบบเอ้ยเขารู้เรื่องปืนนะจะมีคนที่แบบเขารู้เรื่องแผนที่นะ อะไรนี้แล้วก็มีที่ตอบโจทย์ว่าทำไมโดนยิงก็ไม่เป็นเหี้ยอะไรศูนย์มันเหมือนนอกจากเอ้ยมีจุดรับงานแล้วยังมีร้านค้าที่แบบแบ็กสมิธไปซื้อกันคอนเทล่าไงคอนเทล่าไงไปซื้อเวพอนช็อปไปซื้อคอนเทล่าคอนเทล่าชอบวิธีที่เขาใช้พูดกันมันไม่ได้แบบเอ้ยเอาปืนรุ่นไหนยังไงมันพูดแบบวงในอะไรตับวงในอยากจะได้ความรู้สึกแบบนู่นนี่นั่นเนี่ยสับวงในอยากได้แรงขนมหวานนะเออเอาขนมหวานไหมเขารู้กันอย่างสูตรก็บอกไปงานอะไรใช่งานจัดการกินกลางวันเนี่ยเนี่ยมันเจ๋งตรงนี้ไอ้พวกเนี่ยเขาเรียกว่าเขาไม่ต้องอธิบายให้ฟังตรงๆเราฟังปุ๊บรู้สึกด้วยมึงคุยอะไรในสิ่งที่พวกมึงก็รู้กันเองนะมันไม่ต้องพูดกันตรงๆว่าเฮ้ยเอาชุดเกาะแบบไหนมิลลิกี่มิลลิเมตรนู่นนี่นั่นถ้าเป็นศัพท์ทางการคนบางคนจะดูแล้วก็ไม่อินนะไอ้สิ่งพวกนี้เกิดขึ้นในเรื่องการ์เดียน
จริงเหรอกูบาสัตกูเลยบอกแค่นี้เอามากลับมาเรื่องนี้มีจั่วประเทศหน้าจั่วประเทศหน้าชอบฉากหนึ่งที่ว่าในไอ้ฟรานติโน่มันโทรไปหาไอ้บริษัทนึงที่มันเป็นจัดบัญชีอ่ะจัดบัญชีเปิดบัญชีไปเปิดบัญชีเปิดบัญชีนี่ก็เป็นอีกศัพท์นะที่เขาไม่ได้บอกว่าเฮ้ยจะไม่ฆ่าใครไม่ใช่เปิดบัญชีในนามใครมันใช้เป็นเหมือนกับพนักงานโอเปอเรเตอร์แบบโบราณน่ะโบราณนะโบราณแต่เหี้ยสักอ่ะเนี่ยกูจะพูดอยู่ว่าพวกพนักงานนี่แม่งสักเหมือนบอมเนี่ยเหี้ยมันเท่นะเว้ยเท่ตอนจานบิ๊กโดนส่งคนมาฆ่าตอนตั้งหัวแล้วโคตรเจ๋งเนี่ยเริ่มมันแล้วเริ่มบีบหัวใจแล้วอันนี้มึงชอบใช่ไหมชอบอยู่ชอบคือกูจะชอบอย่างนึงตรงที่แบบว่ามันมีนักฆ่าอยู่ทั่วทุกหัวมุมเยอะล้นอ่ะเดินไปมีสาวคนไหนแบบซีไวโอลินอยู่สักพักเดินผ่านปุ๊บหยิบปืนหลังไวโอลินออกมาอะไรเงี้ยคือตั้งแต่ซีเควนต์นั้นมาพี่รู้สึกว่าพี่สนุกมากตั้งแต่ที่มันล่ากันสองคนมาล่ามันยาวเลยลอเรนฟิชเบิร์นมันเหมือนเป็นหัวหน้าพวกขอทานเหมือนถ้าเป็นหนังจีนก็เหมือนพักพยาจบอะพักพยาจบแบ่งเป็นพักไปเราก็จะได้เห็นเป็นมาเฟียแบบอิตาลีนะข้าวหัวเจ็ดล้านแรกคือเจ็ดนัดแต่เอาจริงๆนะหน้าที่คนนี้มันแค่ให้ปืนเฉยๆกูจะเลยเฉยๆเพราะว่ามันไม่ได้ไปเพิ่มอะไรไงเหมือนคนอื่นเขาทำบัญชีอีกคนนึงเขาให้แผนที่ไอ้เหี้ยนี่ให้ปืนเฉยๆมันเลยดูแบบง่ายๆไปสำหรับวงการนี่แค่นั้นเองที่จั่วขึ้นมาเพราะว่ารู้สึกได้เหมือนที่บอกว่ามันรู้สึกแบ่งพรรคแบ่งพวกมีกลุ่มนี้แบบนี้ทุกคนจะเหมือนกับมีประวัติกับจอห์นวิกมานึกออกไหมมาอีกแล้วจอห์นวิกมีอะไรล่ะรู้จักกันมาก่อนเรามาดูเราเป็นผู้เป็นคนที่แบบมาเห็นตอนเขารู้สนิทกันแล้วสนุกกว่ามีคนพูดว่าภาค3นี่อุ้ยอยากเห็นตอนก่อนหน้าจอห์นวิกจะเป็นบาบายาก้าเนี่ยอยากเห็นกูอย่าเล่าเลยไม่จำเป็นพูดเลยถ้าเล่าแบบเนี้ยพีโคเขาเรียกพีโคคือแบบก่อนหน้าที่จอห์นวิกจะเก่งอย่างเงี้ยจะอะไรมาไม่ต้องเห็นเล่าเลยไม่สนุกเชื่อถ้าเล่าต่อให้เล่าเก่งให้ตายแค่ไหนก็เสี่ยงไม่ใช่เสี่ยงสำหรับกูคือมันไม่มีมิสซิลลี่สิ่งอย่างเงี้ยมันสนุกตรงที่เราได้คิดเราได้คิดแบบมโนไปเองอ่ะมันแบบมันมีอะไรมากกว่านั้นกำลังจะบอกว่าถ้าสมมติไปเห็นแบบนั้นนะความสำคัญในบางอย่างจะลดน้อยลงเยอะชอบตอนนึงที่ไม่ให้กระสุนมาเจ็ดนัดแล้วแม่งไปเอาปืนคนอื่นมายิงต่อมันนี่เกมสัตว์เลยคิดเหมือนกันว่าตอนแรกที่รู้ว่าได้7นัดรู้เลยว่ามันจะต้องเป็นโทนนี้คือแบบ7นัดเองมึงต้องต่อยอดให้ได้นะแต่มันยิงหมดไวมากเลยตั้มตุ้มตั้มตุ้มอ้าวอ้าวแต่ถ้าเป็นเดดพูลนี่7นัดมึงยังเล่นอยู่ใช่ยิงปุ้มนัดที่1เล่นอยู่ไปดูตูดตูดเหี้ยอะไรปุ้มนัดที่2ไปดูตูดตูดเหี้ยอะไรซึ่งผู้กำกับคนนี้ก็จะไปกำกับเดดพูล2ด้วยนะเอาหรอเฮ้ยน่าดูนะน่าดูเลยน่าดูนะคนนี้คนนี้แอคชั่นอย่างเงี้ยน่าจะได้เห็นซีนแอคชั่นที่แบบเท่จริงถึงใจมากๆอะไรเงี้ยจนไปถึงคอนติเนนทัลคอนติเนนทัลอ่ะนั่งกินข้าวไอ้นี่ก็เย้ยหยันเลยเย้ยมันรู้ไงอยู่ตรงนี้ทับมึงทำอะไรกูไม่ได้หรอกคือกูรวยไงกูจะอยู่ที่นี่ทั้งชีวิตก็ได้ไอ้นี่ก็เบรกย้อนถอยเฮ้ยโจนาธานอย่าโจนาธานถอยออกมาถอยออกมาตั้มในใจไปนะพี่คิดว่ามันไม่ยิงเขาเป็นคนที่ปฏิบัติตามกฎมาตลอดก็ได้มันได้เพราะอะไรรู้ไหมเขาเคยเล่าตอนที่มันไปนั่งอยู่กับแคสเซียนแล้วเราเลยคิดว่ามึงคงไม่ทำอะไรใช่ถูกไหมล่ะก็เหมือนกับฟอร์ชาโดมาแล้วหรือว่ามันมีเคยเห็นมีเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นมาแล้วจอห์นวิกขลุกกบแล้วขลุกกบขลุกกบคือพันไหนแบบเลียแล้วมีพิษไหมมันไม่ต้องเลียจำเป็นต้องเลียด้วยเลียแล้วมีพิษไหมกบพิษไงเจ้าชายกบได้ไหมเขาห้ามเลียไงห้ามเลียจูบแล้วเป็นเจ้าชายอ่าได้อยู่ได้ฝนตกแล้วมันจะกระโดดไหมกระโดดไหมฝนตกยิ้มตาชิมเก็บเห็ดไม่ใช่กบดิ้นเห็ดไม่จำเป็นต้องพูดต่อก็ได้เอาไปนี่รอฟังอย่างตั้งใจพูดถึงเคารพนอกจากเคารพกฎเคารพความสัมพันธ์ด้วยไอ้โลนอะชื่ออะไรนะไอ้ดำโลนแคสเซียนจำได้มันชอบตอนฆ่ามันก็ปักจึกแล้วบอกว่าเป็นจุดอะไรนะที่ถ้าดึงเลือดเราจะตายถ้าแล้วแต่เรื่องเอาเคารพกันเคารพกันนี่คือการเคารพกันเนี่ยกูชอบมากยังมีช็อตที่เดินสวนกันตั้งแต่น้ำพุแล้วเขาเรียกว่ามันเป็นไซเลนเซอร์เออยิงไปฉีดน้ำทำเหี้ยอะไรกันไอ้นี่ก็ยิงลงมาไอ้นี่ยิงไม่โดนนะไม่โดนแล้วไม่โดนไม่โดนแล้วยิงกันตั้งแต่น้ำพุกูเออไฟมากเลยเจอกันไม่ยังไม่ยิงนะเดินบนว้าน้ำพุปุ๊บมันมีความเหมือนหนังเวสเทิร์นหนังเวสเทิร์นคือหนังคาวบอยเมื่อไหร่ที่แบบมึงมองตาจะนึ่งเออ
มันเหมือนส่งสัญญาณนะหนังเวสเทิร์นจะมีเสียงระฆังให้สัญญาณระฆังตอนเที่ยงเป้งไอ้เหี้ยนี่น้ำพุเหมือนกันน้ำพุขึ้นปุ๊บออกสัญญาณมาเลยใครเป็นตัวร้ายนี่มาถามกูฆ่าตอนวิกฆ่าไงมึงต้องไปซ่องไปซุกไปอยู่ใกล้ๆอ่ะใกล้ๆยิงไม่โดนเกือบพูดไม่ถูกเลยไปซ่องไปซุกไปซุกไปซุกไปซ่องเข้าซ่องบ่อยซ่อง1ซ่องซ่องซี่ไหนเออไปเถอะขับให้หมดไหมมีอะไรจะพูดขับให้หมดเลยตอนชอบมันอ่ะตอนจบมันก็คือเป็นคอนฟลิกต์อย่างนึงตรงที่จอห์นวิกทำผิดกฎแล้วเออทำผิดกฎไม่สมกฎแล้วนั่นแหละก็คือสุดท้ายเจ้าของโรงแรมช่วยนิดนึงช่วยประมาณว่าให้เวลาเวลาคุณชั่วโมงนึงเพราะว่ายังไงกฎก็ต้องเป็นกฎแอบเห็นถึงความรู้สึกเขานะว่าเหมือนเขาหน้าตาเขามันมีความผูกพันอะไรกันน่ะเนี่ยเนี่ยตอนแรกดีนะเพื่อนเอกใจเว้ยมันจะบินเดินช้าจังชั่วโมงเดียวนะเว้ยตอนแรกมันเดินช้าๆได้ยินเสียงมาเสร็จกันปิ้งปึ้งปึ้งแม่งวิ่งสับใหญ่เลยมันจะฮามากเลยนะถ้าเกิดไอ้สุดท้ายเนี่ยไอ้คนที่เมสเสจมาเนี่ยบอกคุณสามารถโหลด190ถึงลบ1ไปไม่ใช่เข้าหัวไม่ใช่เข้าหัวเมสเสจเข้าเฉยเข้าเฉยไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวลูกนี่เขามาทวงอยู่มันก็มีมาโชว์อีกนิดนึงว่าจริงๆแล้วเนี่ยพวกฮิตแมนเนี่ยมีเต็มหมดเลยนะถ้ามีเวลาให้เพิ่มชั่วโมงนึงตัวให้เห็นไงหยุดม็อบเจ็ดแม่ทั้งสวนหลังหยุดจอห์นวิกมันพูดประโยชน์นึงมึงเข้ามากูจะฆ่ามึงให้หมดเลยไอ้คิดมาคือบอกตรงว่าไดร็อกในเรื่องเนี้ยมันไม่ค่อยมีไดร็อกดีๆหรอกมันเวิร์คเพราะมันเป็นคีนูรีฟสำหรับกูคีนูรีฟมันสะใจอ่ะมึงเข้ามาจะฆ่ามึงให้หมดเลยคนหลายๆคนก็อยากให้สร้างภาค3ต่อกูอยากให้มีภาค3กูไม่อยากให้มีภาคพรีโควลกูไม่ต้องการที่จริงๆกลับไปเล่าโอ้ยจอนก่อนหน้าจังหวิดจะเป็นบาบายาแก้ตัวไงไม่อยากเห็นไม่อยากเห็นอย่างนั้นอยากเห็นตอนแบบพ่อแม่เบ่งจังหวิดยังไงเลยอยากเห็นเลยไม่เดือนพ่อแม่ภาคเดือนเลยล่ะไม่เฉพาะพรีโควลอีก3ภาคไงเฉพาะพรีโควลอีก3ภาคส่วนใหญ่ก็จะตาวอนเลยชิบหายคนเดี๋ยวนี้เขาชอบทำกันไม่เห็นเลยรอแล้วตะลีเขาก็ทำงานทำทุกคนมันต้องทำมันเป็นธรรมเนียมแล้วนะก็แฟนชายขายได้ไงถ้าจอห์นวิกมีภาค3อยากเห็นอะไรมันมีการไล่ล่าทั้งเมืองแล้วนี่ไม่ทุกคนตามไล่ล่าจอห์นวิกกูจะฆ่าทุกคนกูอยากเห็นหนังที่เปลี่ยนเขาเรียกว่าเปลี่ยนวิธีการเล่าไงส่วนใหญ่หนังจอห์นวิกตอนนี้ยังเป็นแบบเหมือนมาเฟียแก๊งมาเฟียอยู่ใช่ไหมกูอยากเห็นจอห์นวิกติดอยู่ที่ใดสักที่นึงแล้วมึงทำมิชชั่นเหมือนประมาณว่าดีเฟนต์เหรอไหมติดอยู่ในบ้านหลังไหนสักหลังเดียวแล้วก็พยายามป้องกันบ้านหลังนี้เคยดูเรื่องสไนเปอร์ไหมดูดิแบบนั้นแหละที่มาร์ควอลเบิร์กมันโซมอยู่ในบ้านแล้วมีคนตามมองเยอะไปหมดเลยแต่มันกันบ้านได้มันก็จะเป็นหนังเขาเรียกว่าอีกแบบนึงไปนึกออกไหมมันก็ไม่ใช่แบบแอคชั่นทั่วไปอะไรอย่างนี้มันก็น่าสนุกดีสำหรับกูนะอยากเห็นอะไรในภาค3ถ้ามีอยากเห็นมันออนแอร์บ้างอ่ะแบบอยากให้ไอ้นั้นหายไปใช่ไหมดีลิงแฟกเตอร์มึงรอดูโลแกนแล้วกันอยากเห็นยิงคอมบี้มึงพูดไปหมดแล้วล่ะกูก็เหลือซอมบี้แล้วแหละเหมือน DLC เลยยามูซ่าครับเนี่ย DLC พวกเกมทั้งหลายไงได้นะได้พอคิดที่อะไรไม่ออกซอมบี้ก่อนอย่างที่ฟังของยิ้มไปเออนั่นน่ะน่าสนใจแล้วเพราะว่าส่วนตัวแล้วถ้าถามภาค3เนี่ยไม่ได้มีความคาดหวังในผมว่าจะเห็นอะไรรอดูมากกว่าว่าเฮ้ยเขาจะเล่ายังไงถ้าถามกูไม่คาดหวังผมชอบแหละไม่คาดหวังจะเห็นอะไรแต่ยิงซอมบี้ดิเชื่อดิอยากให้เจออลิสอยากให้เจออลิสแล้วเธอเดินไปเจออลิสอลิสก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปเดินสวนทางกับอลิสแล้วก็ขึ้นจอห์นวิก VS เดียร์ VS อลิสจอห์นวิก VS อลิสโอ้เก่งทั้งคู่เลยนะเอาจักรวาลมาจักรวาลโปกันเลอะเธอออกทะเลให้หมดพอมีแอคชั่นของอลิสปุ๊บมันจะมองไม่เห็นพอจะริ้นปุ๊บมันจะยาวกำลังจะบอกเลยลากกันเล่าเป็นพาร์ทไงเหมือนสองฝั่งไงเล่าเป็นพาร์ทพอพาร์ทอาริสคือคิกคัทที่เหี้ยหน่อยถ้าจอมหยิบก็จะเป็นโอ้ยเมาเหี้ยแต่ถ้าอย่างที่ยิมโจมาก็น่าสนใจมันดูแบบเรามีตั้งรับมีถอยรับนะอยู่ในสถานการณ์อย่างนี้เราจะแก้ปัญหายังไงสร้างกับดักเว้ยถ้าแบบบูมันจะเหมือนแบบสร้างกับดักบูมี่แท็บเขาเรียกบูมี่แท็บสร้างกับดักไว้แบบเหมือนโฮมอโลนอะเวอร์ชันอะไรเวอร์ชันโหดอะเวอร์ชันแปดตัวอะเฮ้ยแล้วเนี่ยถ้าสมมติเป็นแบบนั้นก็ไม่ต้องมีภาคพีโคแล้วก็ไปดูโฮมอโลนอะนั่นตอนเด็กนั้นนี่คือเด็กคนนั้นไอ้ยี่อ๋อนี่โตแล้วโตแล้วโอ้เควินในตับนี่คือเด็กคนนั้นจริงๆชื่อเก่ามันชื่อเควินแล้วโตมาก็เปลี่ยนเป็นชื่อจอนตอนจบอาจจะทำให้บัตรประชาชนของพระเอกหล่นหล่นแล้วก็ชื่อเควินหักมุมหักมุมแล้วจักรวาลเดียวกันด้วยแล้วจริงๆผมไม่ได้เป็นสีดำเมี่ยมอย่างนี้ผมเป็นบอลนะย้อมมึงรู้หรือยังว่าเป็นบาบายก้าได้ไงเนี่ยการบ้านไปสามรอบการบ้านไปสามรอบสี่รอบไปตัวละครเลยจอนวิกก่อนเลยก็ได้เพราะตัวหลักเลย
เออเป็นไงบ้างต้องชมต้องชมบางนี้ต้องชมการแสดงการทุ่มเททุ่มเทเออเห็นถึงความทุ่มเทจริงๆเพราะแต่ละฉากที่บอกแอคชั่นมันต้องซ้อมคิวนึกสภาพว่าไอตอนที่เปลี่ยนแม็กซ์อย่างที่พี่ท็อปพูดไปมันมีแบบเฮ้ยทักษะที่เขาใช้น่ะมันเป็นทักษะเหมือนพวกคอมมานโดหน่วยซิลเลยนะไม่ใช่แบบไม่ใช่มือปืนธรรมดาชอบช็อตนี้มากเลยลูกซองอ่ะมึงแจ๊ดเร็วมากเลยภาคนี้เขาพยายามแบบว่าให้จอห์นวิกมีแบบอารมณ์นิดหน่อยเขาเรียกว่าอารมณ์เสียอารมณ์เสียที่ว่ากูต้องกลับมาอีกแล้วใช่ไหมอยู่ตอนนึงที่แบบว่ามันเอาเหมือนเอาชุดเอาของอะไรเงี้ยในเหมือนธนาคารในวงการเอออะไรเงี้ยเขาไปปุ๊บแล้วมันแบบว้าวมีอะไรเงินเงียบนิดนึงเออนึกออกไหมเขาให้อารมณ์นิดนึงไปถึงตัวนี้ก็ได้ตัวเจ้าของโรงแรมเออเนี่ยชอบที่ไหนต้องบอกที่ไหนด้วยคอนติเนนทัลตั้งแต่ภาคแรกใช่ไหมตั้งแต่ภาคแรกด้วยภาคสองมันก็มีแต่ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่มันจะมีบทนิดนึงไอ้เจ้าของโรงแรมของอิตาลีอ่ะตอนที่มันเจอจอห์นวิกมาครั้งแรกเฮ้ยจอห์นวิกนี่มาไม่ทำไมอ่ะจอห์นวิกบอกมาธุระส่วนตัวคือทุกคนรู้กันหมดว่าจอห์นวิกมาปุ๊บมันต้องมีคนตายมันต้องมีใครตายสักคนไอ้ที่บอกไม่เกี่ยวกับโป๊กใช่ไหมทุกคนเงียบแต่กูขำเฮียกูรู้เข้ามาถึงอะไรอาจจะมีคนจ้างจอห์นวิกมาให้ฆ่าโป๊กก็เป็นโป๊กนะเว้ยโป๊กนะเว้ยกูสูงสุดในเย็ดแม่มึงบอกไหมให้จอห์นวิกมาฆ่าคือมันก็เป็นไปได้ใช่ไหมแต่ยังไม่ได้ทำไงเนี่ยมันเหมือนกับโชว์ให้เห็นว่าคนเนี้ยเห็นถึงศักยภาพของจอห์นวิกแล้วทำได้ตอนช่วงนี้มันมีอะไรบ้างอะไรธรรมชโยธรรมชโยมึงบอกจ้างจอห์นวิกมาหาหน่อยไม่เกี่ยวธรรมชโยใช่ไหมไม่ได้มาเก็บเลยเชฟถ้าแปลเป็นไทยนะใช่ถ้าแปลเป็นไทยก็ประมาณนั้นเออไม่เกี่ยวธรรมชโยมุกนี้ก็คนไทยก็จะเก็ททันทีเลยหัวหน้าโรงแรมคอนติเนนทัลเป็นไงบ้างของฝั่งอเมริกาชอบอยู่แล้วตั้งแต่ภาคแรกแล้วดูนุ่มเราเหมือนเป็นพ่อลูกเหมือนกันนะว่าเออความรู้สึกเหมือนว่าไอ้ดูเหมือนลูกไอ้ดูจอห์นวิกเหมือนลูกก็คิดไปได้ไอ้รูบี้โรสเลยอ่ะกูบอกตรงกูไม่ชอบเลยแสดงมาทั้ง3เรื่องปีนี้กูไม่ชอบกูไม่ชอบมันเลยมีความพยายามไม่เป็นผลเลยหรือไม่เป็นผลเป็นตัวละครนี่ทำไมน้องถึงมีงานเยอะจังวะเข้าเหมือนไปทุกเรื่องนะ3เรื่องเหมือนเก๊กทั้ง3เรื่องเลยแต่อยากจะให้น้องเค้าเล่นจอห์นวิกก่อนแล้วค่อยไปเล่นเรื่องอื่นเพราะมันแป๊กแล้วเค้าก็เล่นเหมือนกับเล่นมา3เรื่องเนี่ยเค้าเก๊ก3เรื่องเลยก็เก๊กเออมันจะเหมือนด้วยบทเค้าด้วยแหละอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้เออแล้วมาเรื่องนี้ก็อาจจะใบ้ก็จริงอ่ะแสดงใบ้มันประมาณว่าจะคุมจอห์นวิกให้อยู่ในกรอบในขอบอะไรอย่างงี้แล้วมันก็ไม่ได้มีอะไรพี่นึกว่ามันจะสําคัญนึกว่ามันจะเทพนึกว่าแบบมีระดับหน่อยพ่อมึงไปแป๊บเดียวเองกลายเป็นว่ากูรำคาญที่เห็นผู้หญิงคนเนี้ยมันเหมือนทอมที่แบบพยายามเท่อะสำหรับกูอะเออมันดูปั้นๆอะคือเหมือนกับว่าเวลาเขาออกกล้องแบบมันเก๊กอะมึงเห็นไหมวงการนี่แต่ละคนเขาดูแบบเออมันแคสเซียนอะไรเงี้ยเราก็ดูเชื่อถูกไหมล่ะแต่ว่ามึงเก่งมึงอะไรเงี้ยแต่ละคนเหมือนเจ้าของคอนติเนนทัลอะไรเงี้ยแต่ละคนมึงดูนี่มีไอ้ทอมคนหนึ่งใครก็ไม่รู้อยู่นี่มีแคสเซียนที่แบบว่าสู้ปะมือได้พอสมควรกับจอห์นวิกอะฝีมือพอๆกันเพิ่งเคยเห็นนะคนที่แบบมันทำให้เราคิดไปอีกว่าที่อื่นก็มีที่อื่นก็มีถูกไหมล่ะมันมีอีกมันมีเยอะมันทำให้เรารู้ว่าไม่ใช่คำว่าจอห์นวิกอย่างเดียวที่ทำให้คนสะท้านแต่มันอาจจะมีคำอื่นก็ได้มันอาจจะมีจิกวอนก็ได้ถูกไหมล่ะแต่อาจจะมีคนชื่อจิกวอนที่แบบว่าอ้าวคนเกาหลีไงคนเกาหลีชื่อจิกวอนอาจจะเก่งกว่าจอห์นวิกก็ได้ถูกไหมล่ะเขาอาจจะแบบอย่างนี้ก็ได้ขวนอย่างนี้ก็ได้ก็คือสาชวนไม่มีใครเล่นกับกูเล่นอย่างนี้ก็ได้ก็ได้เหรอก็ได้ใช่ไหมเขี้ยมแซ่บอาจจะเก่งกว่าด้วยเป็นคนกัมพูชาเออเป็นกัมพูชาถูกเลยเป็นไอ้เขี้ยนแซดเนี่ยไอ้เขี้ยนแซดอยู่เป็นเพื่อนกับไอโอซาร์แน่นอนไอ้เขี้ยนมันเคี้ยวอะไรตอนมันพูดชื่อเองตัวหลักอีกตัวนึงคือซาติโน่ไอ้เขี้ยนี้เฉยๆบทมันไม่ค่อยมีอะไรเลยมันแค่มันมากับพอตไอ้เขี้ยนี่ตาเลือดของมันนี่แหละเออคาแรคเตอร์มันก็ไม่ได้มีอะไรมากมายมันก็แค่แบบว่าไอ้ขี้ขาดคนนึงที่แบบว่าอยากจะแบบเป็นใหญ่เป็นโตตาหลังมีคนตีด้วยนะพอฆ่าปีปุ๊บเฮ้ยมึงฆ่าพี่กูแล้วอ่ะกูต้องตามล้างแค้นดิเฮ้ยกูตีหน่อยสัตว์ก็ธรรมดาดิตีหน่อยเหี้ยธรรมดาที่เราตามล้างแค้นคนที่ฆ่าพี่เออเอ้ามึงใช้เขามาฆ่าไอ้กูคู่ไอ้สิ่งที่จะชมคือมึงขยี้ให้เกลียดที่หน้ามึงได้เพราะว่าไอ้เรื่องเนี้ยพี่มองว่ามันเป็นที่บทนะเป็นที่บทใช่มันอยู่ที่บทไงผมเลยบอกว่ามันยังมากับบทไงมันเลยไม่ได้มีแบบคาแรคเตอร์ของตัวมันที่เราเห็นว่ามันเท่หรือมันอะไรหรืออะไรเงี้ยน้ำหนักมันไปอยู่ที่บทเยอะเทคนิคคือเรื่องนี้เนี่ยเตรียมการเยอะมันไม่ใช่แบบประเดี๋ยวประดาถ่ายแน่ๆซีนนึงที่อยากพูดถึงก็คือซีนที่เป็นกระจกไงที่บอกซีนนั้นถ่ายยากนะเว้ยโคตร
แม่งรีเฟกหมดเลยอ่ะโคตรกูเคยถ่ายแค่ช็อตในลิฟต์อ่ะเคยเห็นในลิฟต์โรงแรมไหมมันจะเป็นกระจกหมดเลยตอนมึงคิดมึงคงภูมิใจแน่นอนอ่ะตอนกูไปถ่ายเนี่ยโอเคเอ้ยเขาให้ถ่ายแหละแต่คงไปถ่ายกูจะไม่จะอินเสิร์ตในลิฟต์ยังไงไม่เห็นกล้องวะไอ้ที่อันนี้แค่กระจกสีด้านเนี่ยเชื่อไหมพี่พอเข้าตรงนี้เป้าน่ะพี่แอบเล็งเลยจะรอดตัวเลยดูเหมือนกันไม่มีฉากเนี้ยพี่ไม่ได้เห็นเบื้องหลังแต่มันมีบางช็อตที่กล้องจับอย่างนี้แล้วไม่เห็นรีเฟลกกล้องข้างในพี่มองว่ามันมีกระจกหลอกด้วยใช่ที่ไม่ใช่กระจกเงาอ่ะใช่เป็นกระจกแล้วมีแบ็คกราวอะไรที่ใส่ไม่ให้สะท้อนเงาอะไรเงี้ยถามจริงมึงไม่ต้องไปไล่กันในเขาวงกดกระจกที่นี่ก็ได้มึงไปไล่ที่อื่นก็ได้ทำเพื่ออะไรถูกไหมนี่แหละคือเขาเรียกว่าโชว์ของเว้ยงานภาพมันเจ๋งสัตว์ถ้าคนไม่ได้ดูหนังจริงๆหรือว่าคนดูหนังเผลอๆเนี่ยจะไม่ค่อยรู้สึกใช่แต่ถ้าคนที่รู้สึกเนี่ยคือจะเป็นพวกเราได้ดูหนังหรือช่างกล้องเลยอย่างเงี้ยมันจะแบบโอ้เจ็ดแค่ไอ้เนี่ยงานหินนี่หว่าซีเควนต์นี้ซีเควนต์นี้อะไรเงี้ยพวกช็อตยิงที่แบบพวกเลือดพวกพวกพวกนี่คือ CG ล้วนถูกไหมปืนอ่ะมันมีปืนจริงมันเป็นแก๊สมันยิงแล้วมันเป็นไฟอันนั้นไม่ต้องเอฟเฟคต์แต่ถ้าอย่างไอ้ที่ระเบิดเนี่ยมันมี2 อย่างพี่เห็นหลายทีแล้วอย่างหัวเนี่ยน่าจะ CG ช่วยใช่ไหมแต่ถ้าอย่างอกเนี่ยมีเสื้อผ้าเอฟเฟคต์ที่ตัวไปเลยแต่ทีนี้มันจะมีฉากที่ไล่กับแคนเซียสใช่ไหมแคนเซียสแคนเซียสไปกูหวนมั่วหมดแล้วจะจิกบอลมันใช่แค่แคลเซียมเออแคลเซียมไอ้แคลเซียมเนี่ยไล่ล่าไอ้จิกซอเนี่ยฉากที่เป็นที่รถหลบหลังรถขึ้นมายิงฟิ้งกระจกแตกเลยไอ้พวกนี้มันจะมีระเบิดด้วยก็จะมีคิวกันระเบิดกระจกแต่ทั้งคิวเขาต้องแม่นมากเลยต้องแม่นทุกอย่างโอ้โหไอ้ชิคือถ้ามึงถ่ายซีนกระจกนั้นได้ไม่มีอะไรยากเลยเพราะว่ากระจกนั้นลองเทสด้วยที่เหลือมันคือหนังทุกเรื่องทำกันอะเรื่องการนำเสนอด้วยกูชอบตรงที่มันนิ่งๆอย่างที่ว่าแบบกล้องมันนิ่งๆมึงเห็นชัดๆไม่ต้องชิคกี้แคมไม่ต้องนี้อะไรมันจะเห็นความเหนื่อยของตัวละครด้วยเวลาที่แบบเวลามึงที่ต้องคลุกกับใครหลายๆคนโอ้โหพี่เป็นคนชอบเทนนิสแคมบอกเลยรู้ได้เลยคินูรีมาแล้วมีตั้งกล้องเทนนิสแคมคนหนึ่งแล้วคุยกันดีว่าเฮ้ยเดี๋ยวยูจะต้องไปไหนยูต้องไปไหนเดี๋ยวไอเดินผ่านหน้ารถนะยูพอผ่านหน้ารถเสร็จปั๊บยูต้องมาหลังไอแล้วก็มาโผล่ตรงนี้อะไรเงี้ยมันจะเท่มากเหมือนเวลาคู่บัดดี้คุยกันอะถ้าหนังที่เทนนิสแคมอยู่กับตัวละครแบบเนี้ยมันจะแบบโอ้โหมันแบบเวลาเขาเดินอะคงแบบไอ้ที่มันแบบเดินสลับกันแล้วแบบโอ้โหมันเท่มากอยากเห็นสกอร์โอเคนะอย่างนึงตรงที่เขาไม่ใช่เยอะให้ได้ยินเสียงปืนดีกว่าเสียงเท้าบ้างเสียงไม่ต้องมีดนตรีอะไรเขาบอกว่าสกอร์ขึ้นเราควรไม่รู้สึกถึงสกอร์นึกภาพไหมแต่พอส่วนที่สกอร์มันหายไปเราควรจะรู้สึกได้ว่าเฮ้ยความเงียบมันเป็นบรรยากาศอะไรอย่างเงี้ยแต่กูจะชมพวกสาวที่มึงจิ้มจิ้มจิ้มพวกมันต้องทำหมดเลยมึงโฟล์ดใหม่หมดเลยเขาอาจจะคิดวิธีแหละทำเสียงยังไงให้ได้เสียงเปรี้ยวๆอย่างนั้นอ่ะเออไปตีหม้อไหมหรือไปทำอะไรไงอะไรอย่างนี้เขาก็ต้องลองไปหาดูพวกเบื้องหลังการทำเสียงอ่ะเออเขาเรียกโฟเล่การโฟเล่อะไรนี่ให้คะแนนเลยไหมเนื้อเรื่องเอาจริงๆว่าไปมันแทบจะไม่มีอะไรแต่พูดถึงความกว้างของจักรวาลที่พี่ยิมบอกเราจะได้เห็นมันทั้งสุขุมนุ่มลึกความเป็นมาเฟียรู้สึกได้ความทุ่มเทของคิวลิฟนี่มันสุดยอดแล้วสุดๆแล้วเขาทุ่มแบบสุดตัวมันจะมีนักแสดงวันไหนทุ่มขนาดนี้มิลาโจวิททุ่มขนาดนี้ไหมไปซ้อมไหมอยู่แต่กับผัวอยู่แต่กับผัวอีสัตว์ก็ผู้กับไงอ๋อเหรอเออแล้วก็ถูกแล้วนี่เขาต้องอยู่กับผู้กับเออแล้วปล่อยเข้าไปโดยรวมก็ให้ได้8สำหรับพี่คือเรื่องนี้ชอบจังหวะดีจังเลยแล้วกล้องเก็บเนี้ยเวลาหนังแอคชั่นเนี่ยอย่างนึงเราจะสังเกตได้เลยว่าบางทีมันอาจจะมีแบบปล่อยเจิร์กบ้างปล่อยอะไรบ้างก็เป็นอารมณ์ไปแต่อันนี้ค่อนข้างเนี้ยอยู่แล้วหลายๆจังหวะที่ว่าผมแม่งยากอย่างซีนไอ้กระจกเนี่ยแม่งปรับเซียนเลยคือพร็อพต้องช่วยแน่ๆแต่ว่าแม่งยากอะระดับหนังแอคชั่นพวกหนังแอคชั่นเนี่ยหนังเรื่องเนี้ยโคตรแม่เดือดเดือดจริงเดือดกันเดือดจริงยิ่งตอนอยู่ใต้ดินนะมันใช้ปืน3รูปแบบนะแล้วเราจะเห็นแบบเปลี่ยนแม็กเปลี่ยนอะไรเงี้ยมีด้วยสอที่ต่อสอมีสอไอ้เหี้ยได้เห็นแล้วเคยพูดมาแล้วจั่วมาแล้วก็ทำยังไงไม่ดูเป็นไงดินสอไงไอ้สัตว์คือตอนแรกก็แค่ถ้าพูดถึงภาคแรกใช่ไหมเราก็แค่คิดว่าจับแทงคออะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ฉากที่พี่ทำก่อนนานถือว่าติดกำแพงอะแล้วผลักหัวเข้าไปอะหนังเรื่องนี้พี่ขอให้85เขามีประการที่นี่ขายด้วยเห็นแล้วเขามีประการขายเปื้อนเลือดประกาเปื้อนเลือดแล้วมีแบบโลโก้จอห์นวิกเกย์งงเขียนนี่มึงเท่มากประการนี้อย่างแรกก่อนเลยกูชอบจักรวาลหลวงแล้วสิ่งที่มันมีในจักรวาลเนี่ยมันน่าตื่นเต้นเป็นคนที่ชอบหนังมาเฟียอาจจะเคยเห็นกูรีวิวแล้วแต่งตัวเป็นมาเฟีย
กูทำเท่เพราะกูชอบมันคนที่ดูหนัง Godfather ดูมาเป็น20รอบแล้วแล้วกูจะชอบมากพวกหนังแนวนี้แล้วมันเอามาผสมผสานกับไอ้จอห์นวิกเนี่ยหนังปัจจุบันอย่างเงี้ยมันวิธีการเล่าสนุกสนานเฮฮาปาร์ตี้ที่แตกไปเลยข้อลบอย่างเดียวของกูคือจอห์นวิกถูกบังคับก็คือโมติเวทมันไม่ค่อยมันไม่ค่อยเหมือนกับตอนฆ่าหมาถูกไหมตอนฆ่าหมามันแบบไอ้เหี้ยหมาเราอินไปกับมันหมากูเออใครมาฆ่าหมากูฆ่ามึงทั้งโคตรเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ภาคนี้มันแบบเอออีกแล้วโดนครับอะไรงี้เอาไว้เออไปเข้าไปวะแต่ว่าแอคชั่นที่มันดูง่ายอย่างเงี้ยมันหายากแอคชั่นนานๆทีกูบอกตามตรงเลยว่ามันหายากมากหนังแอคชั่นที่แบบเออเหี้ยดูแบบชัดเจนมันๆอย่างเงี้ยเรื่องไหนมึงดูเรื่องไหนมึงเอาอะไรอะทริปเปิ้ลเอ็กซ์มาเทียบอ่ะงั้นเหรอใช่อ่ะความจริงเค้ามีคู่แข่งนะอะไรว่าอีธานฮอคอะไรพวกนี้ถูกมั้ยพระเอกเรื่องอื่นๆที่เก่งๆมีพ่อกูจากเรื่องอีควอไลเซอร์อะไรเงี้ยแล้วพ่อกูนั่นเลยเออเดนเซลเก่งหมดเลยอยากเห็นเค้ามาแบบอยู่ในสควอดเดียวกันเย้ทำเหมือน VS Capcom เลยรวมกันแล้วไปเป็น VS Capcom เออ VS กันเธอบอกทำตรงกูถ้าคาแรคเตอร์นะกูยังชอบพ่อกูมากกว่าพ่อกูมีสวักเยอะกว่าจับเวลาเออจับเวลาเออฆ่าคนต้องจับเวลาทุกอย่างเนี้ยบไงทุกอย่างเนี้ยบเนี้ยหมดจับเวลาอ่ะ30วิพอแล้วเออ8คนนี่30วิพอพ่อกูจะเท่แบบนี้ไม่ดูเลยนะเดี๋ยวจะไปจัดไปดูพ่อกูจะเป็นคนละแบบกันจอนวิกนี่กูจะฆ่าทุกคนหายคิดมากเลยไปไหวแล้วคิดทั้งมองแบบแต่ถ้าจิกวอนเป็นไงนี่ต้องรอดูแล้วกันเป็นไงอาจจะแบบว่ามาเลยทุกคนมาเมากันเออมาเมาอันนี้คือจิกวอนเป็นคนเกาหลีด้วยชวนกินอะไรนะกิมจิเออนี่ไงก็ผสมกับชุดแดมับอ่ะอันนู้นกัดแครอทใช่ไหมเหมือนพระเอกชุดแดมับกินอีกมันคือกัดแครอทกัดแครอทนี่จิกวอนก็กินกิมจิเออไอ้เชี่ยแต่เชี่ยนุ่มบำรุงสายตาเคยดูไหมบำรุงสายตาพระเอกไทเคนทำได้ไหมปานเลี่ยมปานเลี่ยมกูเก่งนะถ้ามึงไม่คืนลูกกูมันกูต้องให้หมาต้องให้หมาจอมหมีไปกัดลูกมันแล้วลูกมันฆ่าหมาจอมหมีตายทะเลาะกันหมามันกับเรื่องนี้โอ้ยตายแล้วหมามันกับลูกมันทะเลาะกันไงหายากหนังแอคชั่นแบบนี้ให้ที่85มึงไม่ชอบเลยถือว่าให้คะแนนกันเยอะนะเคสนี้ทั้ง 8.5 ทั้ง 8นะใครที่ดูแล้วก็เห็นด้วยไม่เห็นด้วยก็ลองคุยกันคอมเมนต์คุยกันส่วนใครที่ยังไม่ดูก็ดูถึงตอนนี้ได้ถือว่ามึงก็รู้ไส้รู้พุงหมดแล้วว่าเขาน่าจะดูคนหมดแล้วไม่แต่หนังแบบนี้นะต้องไปดูแอคชั่นเองดูใช่ต้องไปดูเองมันไม่มันเหมือนไม่มันอยู่แล้วใช่สิบปากว่าไม่ต้องตาเห็นสิบปากเหม็นไม่เข้าปากเธอโอ้ยมาเว้ยจังหวะได้เว้ยได้จริงเหรอได้ดินี่คือได้จริงๆได้แล้วเนี่ยกูอยากช่วยต่อแต่กูคิดไม่ได้เลยคิดไม่ทันเออคิดไม่ทันถ้าคิดได้ครบ4ประโยคนี่ไปร้านหมูกระทะได้เลยก็โอเคที่เป็นเอนเตอร์เทนเมนต์นะก็มีข่าวครับผมมาดูกันนะที่มีเรียกว่าอะไรหนังใหม่ๆอัปเดตเรื่อยๆใช่แต่ทาง YouTube พอหนังรีวิวน่าเสิร์ชไปเจอเลยก็อย่าลืม Subscribe ข้างล่างด้วยนะครับสังคมจะได้ใหญ่ขึ้นเดี๋ยวให้เครดิตคนนึงน้องไทยให้เครดิตน้องไทยหน่อยอยู่หลังกล้องอยู่หลังกล้องคือน้องไทยจะคอยอยู่หลังกล้องตลอดแล้วตัดเยอะอยู่เทปที่ทุกคนได้ดูอ่ะก็น้องไทยถือมือน้องไทยเยอะนั่นแหละช่วงนี้งานมันโหลดงานที่ชอบเข้าเยอะมากทำไม่ทันว่าตอนนี้มีผลงานอะไรให้น้องๆติดตามได้ไหมมี The Face 3มีGame of Teen ของนาดาวช่อง Game M25 แล้วก็มีปวกขึ้นบ้านรายการปวกขึ้นบ้านนี่ตัดนิดเดียวเพราะว่าไปช่วยนี่คือเหตุผลที่ทำไมเทปถึงออกช้าขอบคุณทุกคนมากที่ยังดูรายการเราอยู่บางทีรายการเราช้าไปบ้างอะไรบ้างก็ยังดูอยู่หนังเข้าไปแล้วเกือบครึ่งเดือนก็ยังดูเก่งอะขอบคุณมากสัญญาว่าจะกลับมาสปีดเดิมถ้าดูตอนกลางคืนก็ขอให้นอนหลับฝันดีถ้าดูตอนกลางวันก็รีบไปดูจอห์นวิกซะขอพูดประโยคนี้แบบทวนเอ้ยจุดแพ้เฮ้มึงไปลองมึงไปเลื่อนกับหลังเราเองแล้วมึงไปเที่ยวกับทิกบอลได้เลยนะได้อยู่หล่อนไปกาลาไปก่อนนอนหนังลิววีรีวิวพอเลยเฮียไปเถอะไปมึงจะมานั่งดูกูทำไมเนี่ยไปได้แล้วเจอกันเทปหน้าเจอกัน